สวัสดีครับวันนี้เรามีถ่าย404สุขีนิรันดร์นี่เป็นหนังของมีพี่เต๋อพี่อาทัยแล้วก็พี่ต้าอู๋วันนี้เราถ่าย3คนจริงๆในหนังมันมีแบบพี่หนุ่ยอะไรด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยวันนี้จะมีถ่ายความสนุกเป็นไงรอดูพี่ต้าอู๋กลับมาอีกรอบแล้วพี่เต๋อก็เคยมาแล้วหนังผีไทยช่วงนี้เป็นไงบ้างหนังผีไทยหนังผีไทยสนุกมากครับผมโคตรกลัวเลยไม่กล้าเข้าตึกเลยวันนี้ออกมาจากคลิปไปวันนี้คุณจะพาผมไปไหนวันนี้ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันวันนี้กินข้าวมีร้านข้าวแล้วแล้วเหลือเรามีบล็อกเดินตามข้างหลังอะไรอย่างงี้มีอ่ะอันนี้คุณทำไม่ได้ร้านข้าวเดี๋ยวนี้แนะนำในร้านอะไรอร่อยที่ชอบร้านโปรดของคุณอะร้านโปรดคือร้านอิ่มจังอยู่ข้างหลังซอยนี่ครับอิ่มจังที่ผมชอบกินไอ้เนื้อตุ๋นอะไรเนื้อตุ๋นอ่าซุปเนื้อตุ๋นใกล้ๆเลยชื่อร้านอะไรจำไม่ได้วันนี้คุณจะพาไปกินอะไรวันนี้ผมตามจอร์ดี้ว่าจอร์ดี้กินอะไรจริงๆผมชอบกินข้าวมันไก่ก็เดินกินข้าวมันไก่ใครรู้จักร้านข้าวมันไก่จำมาร้านข้าวมันไก่ใครชอบกินข้าวมันไก่เนี่ยอร่อยแนะนำได้คอมเมนต์มาเลยอยากไปกินชอบกินข้าวมันไก่แล้วคุณชอบกินอะไรผมอยากกินเบอร์เกอร์พิซซ่าลาซานญ่าก๋วยเตี๋ยวพาสต้าแล้วนั่นแหละข้าวมันไก่ผมสั่งอกไก่พิเศษไม่เอาหนังไปกินกันสรุปเลยคลิปไม่ได้กินข้าวมันไก่ได้ห่าเลยข้าวมันไก่ผสมเนี่ยเอาละเดี๋ยวแขกไปเดินอ้อมหน่อยเขาแค้นเราก่อนสั่งข้าวมันไก่ผสมผมสั่งอะไรนะจอร์ดี้ฝากซื้อข้าวมันไก่ผสมให้พี่หน่อยเราก็เดินไปพี่ครับบอกข้าวมันไก่ผสมอ่ะเอาอกไก่ไม่เอาหนังอันนึงอกไก่หนังอันนึงเอาผสมกันมาส่งให้เขาโดนด่ามีหนังไม่มีหนังไม่บอกว่าเอาไก่ต้มผสมไก่ทอดวะดีไม่ดีไงโดนด่าไหมแล้ววันนี้เขาสั่งผสมแล้วคุณจะซื้ออะไรมาบ้างอกไก่ผสมหนังเขาไม่ผสมไปดูเลยไปเราเลือกอะไรอย่างคุณจะดิผมเลือกแล้วผมว่าจะกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่คนอื่นไม่รู้เหมือนกันมีกินข้าวอ่ะไปอยู่อินโดเวิร์ดจะได้เลยแต่วันนี้กางเกงเขาเท่นะดิกกี้อ๋อมันจีนปกติอ๋อมันจีนนะเป็นดิ้งกี้ปกติดิกกี้โลโก้อยู่ขวาเออนี่อยู่ซ้ายกางเกงที่อะไรมีคู่มือการใส่ไหมจริงวะอ๋อผมเล่าให้ฟังคือผมแฟนผมบอกให้ใส่เพราะว่ามันทำให้ผมดูดีขึ้นแฟนบอกงั้นผมก็เลยไปหามามันเขียนจาก 2,500 ลดเหลือ149ผมไม่เอกใจเลยว่ามันจะเป็นของปลอมแล้วผมก็ซื้อมาครับกตัญญูไงกตัญญูไปซื้อไดสันมาโอ้ยลดจากเป็นหมื่นอ่ะเหลือ999โอ้ถูกมากมาถึงไม่มีโลโก้จีนล้วนเลยเป็นดึงสันอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยดียังได้ของดีได้ของอ่ะนี่มีเต่าได้มีเต่าจะเข้ามาแกะแล้วนี่เอาเลี้ยงเต่าไปแล้วโอ้โหกูไม่ได้อะไรเลยวันนี้ถ่ายคลิปนี่ครับข้าวมันไก่สองสีสั่งอะไรสั่งอะไรข้าวมันไก่ทอดน้ำซุปคนดีผมชอบมากอ๋อใช่ครับใช่พอตุกามผมมาผมขอน้ำซุปจอร์ดี้แดกไม่สั่งข้าวไม่สั่งข้าวเริ่มซุปอร่อยไม่มีตังค์ซื้อข้าวไปกินที่นี่ได้ครั้งแรกเมื่อไหร่จริงๆผมสมัยผมฝึกงานเลยฝึกงานพี่ยูนี่แหละแล้วผมก็เดินหาร้านแถวนี้อะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วก็เลยเดินมาเจอร้านนี้ตอนแรกที่แวะร้านนี้เพราะว่ามันมีเต่าหน้าร้านไหมเต่านี่ชื่อเฮงเฮงใช่ไหมเห็นไหมผมจำได้มันมีเต่าตัวนึงอยู่หน้าร้านแล้วผมก็เดินบอกป้าเต่าหลุดหรือเปล่าอ๋อไอ้เต่าที่อยู่ในกระมังหน้าร้านใช่ไหมใช่ไม่เห็นแล้วเนี่ยอยู่ในน้ำตู้เลยไก่หมดจานก็เหมือนการหมดใจเฮ้ยเธอจากไปก็เหมือนไก่หมดจานแหละอร่อยมากแน่นเลยนะออกหน้าเลยไหนดูตาดิตาอิ่มตาอิ่มอิ่มอร่อยนะราคาถูกด้วยราคาถูกเลยประมาณ60 บาทนี่กลับไปสตูดิโออยู่ตรงจุฬาซอย11อยู่ในซอยเลยเดินเข้ามาข้างหลังเด็กจุฬาน่าจะรู้จักกันเอาซอย50มากๆหรอซอย50ซอย50เป็นซอย11อ่ะไม่เจอมากหรอไม่ถ่ายมากมั้ยมาดูมีข้อมูลแน่นกว่าเราฝากติดตามช่องกตัญญูทูไนท์หน่อยกูจะบาปป่ะเนี่ยไม่บาปอะไรติดตามช่องกตัญญูทูไนท์อ่ะฝากด้วยนะนี่มากก็ฝากแล้วขอบคุณครับมากครับเดี๋ยวมากินกันไปดิคุณชอบอะไรร้านนี้ผมชอบความที่เขาไม่ขี้เหนียวไก่หมายถึงว่าบางร้านที่เราไปสั่งว่าไม่ทุบไก่อ่ะใช่ไก่ไม่แบนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไก่นิ่มไม่นิ่มเกินรู้สึกว่าอร่อยคือข้าวมันไก่ที่ดีเนี่ยมันอกไก่ของมันเนี่ยมันต้องฉ่ำนิ่มแต่ว่าไม่เละบางที่เนี่ยเขานิ่มใช่แต่คือมันเป็นไก่เละเลยบางที่แห้งเขามาเป็นทรงแบบฉ่ำแล้วก็เนื้อมันใสกิ๊บเลยนะมันเงาวับเลยคือมันทำมาแบบถูกต้องแล้วไก่ผมกินเป็นไก่ทอดนะไก่ทอดเขาก็ใหม่อ่ะกรอบกรึบอยู่เลยอ่ะแล้วเนื้อไก่ข้างในก็ฉ่ำคือเวลาที่เขาทอดมันดีอ่ะมันไม่ได้แห้งไปเลยมันฉ่ำไปหมดแต่ไม่ใช่โอน้ำมันเนี่ยบางที่แม่งคนบอกฉ่ำน้ำมันเลยกินไปเป็นน้ำมันเลยเพราะว่าที่เขาวางไว้ติดตู้กระจกมันไม่มีคราบน้ำมันเลยเป็นอย่างนี้เราก็เลยชอบกินงานผมไม่ชอบกินข้าวมันไก่แต่ว่าถ้าร้านนี้โอเคก็กินด้วยได้ไปทำงานต่อดีกว่าเราทำอะไรครับพี่จอร์ดี้วันนี้เรากำลังซ้อมมีการถ่ายรูปเป็นไม่ใช่ถ่ายรูปเลยเล่าเรื่องผีนี่ไงเจอผีข้างหลังแล้วปล่อยผีมันน่าเด็กอะฮะมันน่าเด็กหยุด
ไปกันซะแต่ก็ไม่กล้ากลับแล้วหรอกเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าเราลาเขาครับเข้าไปนะโอ้บอกอันนี้โอ้โหกูเฮี้ยมากผมพาไปดูข้าวมันไก่ผมจะแนะนำว่าแม่มีเต่าหันไปเต่าไม่อยู่ที่มึงเฮี้ยมันคือตัวตนเฮี้ยตอนที่พาไปดูเต่าดีกว่าเนี่ยจากอันนี้คือผมสนใจก็คือจากตัวอย่างมันสร้างมากมันมีแต่มีมาแล้วเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่ค่อยเห็นในหนังไทยเลยคือมันมีความเป็นสแลปสติ๊กคอมดี้ตลกแบบฝรั่งเจ็บตัวที่เต๋อชนกำแพงทะลุประตูออกไปเลยแล้วเหมือนสกู๊ปไปดูเหมือนการ์ตูนอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามีใครในฉากไหนที่โดนฉากเจ็บตัวเยอะโอเคเป็นตลกเจ็บตัวจากข้อมูลที่ผมฟังมาคือเต๋อนวพลมีฉากเจ็บตัวเยอะเต๋อนวพลเป็นพวกหยาบมีอีกรอบมั้ยฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพรุ่งนี้มามั้ยจะเว้นเท่าไหร่เราไม่ต้องติดมากมันจะได้คิดถึงมีช่วงให้คิดถึงกันครับฝากครับ404สุขีนี่รันๆนะครับนี่28พฤศจิกายนนี้นะครับไปรับชมความสนุกด้วยกันนะมีทั้งผมมีทั้งคุณต้าอูคุณทัศน์ไทยพี่นุ้ยเชิญยิ้มต้าเหนือโอ้โหสนุกแน่นอนครับไปขอบคุณครับรายการแบบนี้เป็นไงบ้างครับมาออกในบันทึกในวันนี้ครับเป็นไงสนุกมากแฮปปี้มากครับชิลมากมีความสุขมากๆครับเขาบอกเขาดูมาก่อนด้วยดูโอ้โหมีใครไม่ดูบ้างผมไม่ค่อยดูโจคนดูอยู่แล้วขอบคุณใน TikTok อ่ะคนสมมติไม่ได้ดูคลิปเต็มแต่ใน TikTok อ่ะคนดูเป็นล้านๆก็ต้องมีดูบ้างแหละดูทุกคนนะครับผมขอบคุณที่มาจอยสนุกมากเดี๋ยวคุณก็มาอยู่ใน TikTok ผมด้วยได้เลยครับแต่ละอันของคุณแม่งขอบคุณที่ให้มาครับน่ารักมากครับดีมากครับฝากหนังให้เจอกันอีกนะแน่ๆครับมีจังหวะใหม่อีกได้เลยครับได้เลยฝากหนังนะครับ404สุขีนิรันดร์ครับ28พฤศจิกายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับ404สุขีนิรันดร์รันคุณเล่นด้วยเหรอ28พฤศจิกายนไม่ได้เล่นช่วยเขาโปรโมทสวัสดีครับสวัสดีหวังดีเลยไปนะแต่แค่รู้สึกได้เลยว่ามันแบบเออดีครับวันใหม่ครับเมื่อวานโอ้สนุกมากครับเมื่อวานมีอาไทยพี่เต๋อแล้วก็พี่ต้าอู๋สนุกมากเขามาโปรโมทหนังเรื่อง404สุขีนิรันดร์รันวันนี้เราจะมีถ่ายพี่ต้าเหนิงพอจบพี่ต้าเหนิงปุ๊บก็จะเป็นพี่อัพกับพี่เบนใช่แล้วใครต่อใครทำได้ดิแล้วก็เอาคุณมาดูไม่ได้หรอกไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่ล็อกแบบนั้นอ่ะเมื่อวานยาดิสัตว์ปกติเป็นจอดี้เดี๋ยวรอจอดี้ลงมาดีกว่าไอ้ผมทำได้คือเพื่อนจอดี้ไหมเพื่อนจอดี้อ่ะเอาให้กูพาไปหาคนนี่ครับจอดี้เป็นกรรมกรอยู่ทางโรงพยาบาลมึงจมยาออกเป็นอะไรไปขึ้นไหมกูมาถึงรอบนี้กูจ่อยก่อนเลยจอดี้วันนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเลยคือผมว่าเป็นคนไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่แต่ว่าในพี่เทเลอร์จะให้ผมมาแล้วเราดูกันว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไม่ให้แล้วไม่ให้แล้ววันนี้เราจะมากินอะไรกันคุณมีบางวันเนี่ยจริงๆก็แทบทุกวันแหละมันจะมีคนรอเยอะมากคนก็จะเยอะเป็นพิเศษในตรงนี้เลยเขาจะมานั่งรออะไรกันแถวนี้เราก็เลยจะแนะนำร้านเด็ดๆที่อยู่แถวนี้แหละใกล้ๆระหว่างมารอเงี้ยสมมติบางคนเขามาตั้งแต่บ่ายถ่ายหกโมงสายตาก็เดี๋ยวระหว่างเขารอเนี่ยเราไปหาอะไรกินกันแรกก็เลยครับพี่เปลี่ยนพิธีกรเลยโอเคก่อนที่จะมาตึกเราแวะกินข้าวแถวนี้ก่อนได้ก่อนเออแต่มีตังกินข้าวไหมไม่มีเลยไม่มีเลยทำไงดีโหน้าโหน้าโหน้าเดี๋ยวผมโทรเลยเฮ้ยเขาจะให้เปล่าให้สวัสดีครับพี่ยูครับพอดีเราว่าจะไปหาอะไรกินกันนะฮะแถวนี้เป็นคอนเทนต์ว่าพาคนดูไปดูว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างระหว่างเขามารอเลยว่าจะขอตังค์หน่อยได้เดี๋ยวโอนไปที่ใครโอนมาที่ผมเลยครับโอนมาที่ผมเลยไปกี่คนไปกัน3คนครับมีผมพี่เทแล้วก็จอดี้เอาเท่าไหร่ดีวะสัก 2,000 พี่มันแก่สูงเกิน
ประมาณเหลือ300ตีไปคนละ100เดี๋ยวเอาไปทั้ง600แล้วกันโอเคขอบคุณครับโอ้ไม่คิดว่าจะได้ง่ายขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวครับมันไปหักในเงินเดือนแบบวะหรือว่ากลัวเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูได้ทั้ง600ทุกคนนี้เราพาไปกินอะไรแบบซื้อมาฝากกันหรือว่าเออไม่ต้องหรอกนี่คือเหตุผลที่มึงไม่มีเพื่อนมันอยากให้เพื่อนไปนอนห้องอะไรเงี้ยซื้อเตียงมาซื้อหมอนมามีผ้าห่มมียาสีฟันมีแปรงสีฟันมีครบหมดแล้วขาดอย่างเดียวขาดเพื่อนมานอนกับผมด้วยใครอยากเป็นเพื่อนกับมีนนี่จะดีเพื่อนผมนอนเล่นอยากเป็นเพื่อนมาอยากเป็นเพื่อนมาเดี๋ยวไปนอนห้องมันด้วยเดี๋ยวไปนอนไปนอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านข้าวกันแล้วเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนแถวนั้นได้เงินมาจากหัวหน้าแล้วว่าเราได้ภารกิจมาวันนี้เราต้องเป็นคนหาข้าวกล่องให้กับทีมงานกิน20กว่ากล่องป่ะใช่ทีมงานเยอะเหมือนกันนะ20กล่องเนาะเราควรกินอะไรดีผมว่าเป็นพวกเราแบ่งเป็น5หมวดเลยมีของเผ็ดของไม่เผ็ดหมูไก่แล้วก็ซีฟู้ดพี่เพิ่งเป็นอะไรตามสั่งไหมผมว่าตามสั่งแต่ไม่เป็นไรมันจำเรานี่มันจะมีตามสั่งอะไรอร่อยอร่อยบ้างนะตามสั่งอร่อยอร่อยอ่ะมีปะวะมันจะมีอยู่นะสักร้านนึงมันจะมีร้านตามสั่งอะไรอร่อยอร่อยกว่าวะพี่พี่มีร้านตามสั่งอะไรอร่อยมีร้านอะไรอ่ะเอออะไรนะอิ่มจังอ๋อเออมันมีอีกไหมแถวนี้มีจุฬา48ขออีกร้านนึงขออีกร้านนึงมีจุฬา50ก็มีอีกร้านร้านที่ไม่อร่อยเลยมีไหมร้านที่ไม่อร่อยเลยตอกหมูกรอบร้านไหนร้านกูเองจะกินไว้อะดูดิเหงาเลยเดียวไม่ได้เบื่อพี่แจ๊คเขาขี่รถมาแล้วเราไม่ได้ไปไหนแวะฝนตกเลยไม่ซื้อร้านอื่นมานั่งกินนี่พนักงานเยอะนะพนักงาน5คนลูกค้าคนเดียวไม่เชื่อเขาบอกแม่เลยเขาไม่กล้ากินเลยเห็นไหมล่ะร้านนู้นปิดร้านนู้นปิดจะไปกินร้านนี้ไอ้เหี้ยทุกคนมีซีมอะไรยังเป็นโกดขึ้นมาถ่ายรายการแทนผมได้ไปบ้าไปอะไรกินบ้างอะไรกูกลายเป็น NPC อะไรเงี้ยเราไปดูอิ่มจังกันดีกว่าปกติผมกินอิ่มจังกินจนป้าเขาจำได้เลยว่าถ้าผมมานั่งเนี่ยผมต้องกินไก่คู่พริกเกลือเดี๋ยวมึงลงไปนั่งนะถ้าไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูคอมเมนต์ด่าได้เลยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกร้านนี้อิ่มจังยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องเลยยี่สิบกล่องห้าอ่ะห้าอันไม่เหมือนกันแล้วกันไก่กระเทียมไก่กระเทียมคลาสสิกอร่อยด้วยกะเพราด้วยไหมกะเพราไก่ไปเขียนสวยไม่ได้ไหนดูดิเฮ้ยโอ้โหอ่านไม่ออกลายมือเหมือนหมอสภาพของคนป่วยกูจะสู้เขาอย่างนี้แต่คนดูลองเม้นต์มาว่าผมควรจะพูดอะไรดีถ้าเขาเม้นต์มาเปลี่ยนพิธีกรได้ทำไงกูเครียดเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆฝึกไปนี่ดีกว่าคุณเล่าเรื่องทีวีคุณดีกว่าทีวีทำทีวีใหม่มาด้วยคุณไม่ต้องทีวีใหม่มาคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนชอบดูหนังมากแล้วผมเนี่ยก็ต้องเลือกทีวีที่จะดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า OLED ที่ว่ามืดสนิทสีชัดสีตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยตังไม่พอ OLED มันเกือบแสนมัน 5-6 หมื่นนะผมก็เลยไปเอาโอเล่งมาแทนจอโอเล่งจอจีนจอจีนคือไอโอเล็ดเนี่ยมันก็ประมาณ 60,000 43นิ้วเมื่อประมาณแบบ 3-4 ปีก่อนแต่ผมก็คือหาโอเล่งมาโอเล็ดปลอมมันก็ตก 10,000 นึงสัปดาห์แรกดูอย่างชัดปวดเพื่อนถ่ายไปดูจอกูดสีมันแม่งดูดเข้าไปผ่านไปได้อีกนิดนึงไอ้เหี้ยจอแม่งฟ้าผมเปิดอวตารมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยแม่มาดูบอกว่าลูกซื้อทีวีจอแก้ดีกว่ามั้ยจอตู้อ่ะนี่มันทอฟ้าแม่ดูไม่รู้เรื่องโอ้ไอ้ค่าดูหนังเลยแบบแม่งดิเทสไม่รู้จักรสนิยมความชัดของภาพอะไรเงี้ยแม่ว่าว่ามึงน่าจะเช็คเทสบ้างหน่อยแต่ผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนจนกระทั่งผมง้อให้มันมานอนห้องหลายรอบมากจนกระทั่งผมซื้อเตียงมันก็ยังไม่มาแต่มันพูดคำนึงแต่ถ้ามึงเปลี่ยนภาพจอก็อาจจะแบบผมส่งซ่อมเลยตอนนี้ทีวีมาแล้วภาพชัดโอเคภาพชัดแล้วภาพชัดโอเคไปไหมผมไม่มาเกียร์คุณกินอะไรคุณมีนของผมต้องไก่เกลือคุณจะได้ยินแล้วผมกำลังหาอยู่ครับจริงที่นี่พวกแบบเส้นมักกะโรนีผัดซอสอะไรเงี้ยเขาก็ทำอร่อยมากโอเคผมชอบงั้นเอาล้านหน้าเดี๋ยวไปรอดูตอนข้ามาครับเดี๋ยวไปดูตอนอาห้าสี่น้ำน้องเวลาดูตอนข้ามากันนะครับโคตรปอเลยอาจจะดีเอาเป็นวอกนี่กันเองกันเองเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กินยังอาห้าสี่สามสองอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนข้าวมาถึงพวกเราแล้ว4จานได้เป็นออเดอร์ไปดูก่อนว่าคนในกองจะได้กินอะไรไปดูกันเลยครับกูเริ่มท้อแล้วครับอย่าให้ท้อใช่รายการทูไนท์เนี่ยก่อนจะเข้ารายการใช่ไหมช่วงเพล็บช่วงแบบเพล็บคนละลายคนดูเวิร์กเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกไปเป็นพิธีกรง่วงไงจะดีว่าไงผมหลับตาเลยได้เราไปดูแกกลัวตอนแรกกลัวทำไม่ดีแต่พอไปทำแล้วเป็นไงจอดีออกมาไม่ดีเลยยี่กว่าที่คิดดีขึ้นไม่แต่ดีผมเมื่อวานคุณมีจังหวะแบบเอานี้เอาใหม่อีกรอบทรมานคนดูทรมานตัวเองมึงไงกินเกี้ยงอร่อยมากครับ
สักสมุดจานเลยก็เหมือนกันหมดใจจริงจานหนึ่งไม่แพงนะประมาณ50บาทพิเศษใส่ไข่ดาวก็60บาทนี่คนใจตังค์นั่งอยู่นี่อ่ะงบประมาณ60บาทไหนได้บ้างเรามีข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวครับกะเพราไก่ไข่ดาวครับข้าวผัดหมูครับมีอะไรผมลืมแล้วป่ะบอกเมนูข้าวยังไม่มั่นใจคิดว่าเชื่อใจได้ไหมคนนี้อร่อยอยู่แล้วเขาเป็นเชฟเธอผมเดือดน้ำคิดอยู่ว่าอร่อยอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้บีเลยนี่หว่าอยู่ที่ร้านละเป็นยังไงบ้างครับมาออกกตัญญูทูไนท์วันนี้ครับเซอร์ไพรส์อย่างแรกเลยนี่ค่ะไทยรัฐเชิญสวัสดีค่ะก็สนุกดีค่ะตอนแรกกลัวว่าจะแบบไม่ให้สาระอะไรเลยแต่ว่าสบายใจแล้วเพราะว่าเขาบอกรายการไม่มีสาระเพราะว่าพี่เล่าเหมือนกันว่าตอนที่ถอดทับรายการเราไม่มีสาระนะคะพี่จะพูดเลยก็พูดได้อ๋อค่ะสบายใจสบายใจมากค่ะก็ฝากเลยนะคะ4 4 4 นิรันดร์ดันค่ะ28 20ในทุกโรงภาพยนตร์ค่ะครับผมอ๋อส่วนมี EP ใหม่ออกนะคะชื่อว่า Hard Storm มี4เพลงกันนะคะฝากสตรีมด้วยนะจ๊ะโอเคครับถ้ามีโอกาสมาใหม่ไหมได้ค่ะโอเคพูดแล้วนะขอบคุณมากค่ะเป็นไงครับทำรายการกับคุณเลยคุณไนท์มา2ปีไม่ได้เจอคนที่ผมอยากเจอครับลาออกแล้วอะไรแล้วลาออกแล้วจ้ะเกิดเข้ามาอีกรอบอยู่ต่อเลยขอบคุณปรากฏนะฮะขอบคุณคุณกตัญญูสว่างศรีนะครับขอบคุณคุณละลอยนะครับผมคือพ่อแม่ที่เกิดผมมาอุ้ยอยู่ให้ผมชื่นชมคนนี้ครับตาย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 ตตัวไปต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่รู้จักฝั่งคุณตรงๆชิงเนี่ยเจ๊เขาเป็นคนที่มาคุกคีกับรายการมานานแล้วแล้วก็รายการเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มีเป็นที่รู้จักมากขนาดเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้ที่นี่เลยเกี่ยวอะไรกับเมื่อกี้เหรอเอาแบบเมื่อกี้เคลิ้มเขาเป็นหนึ่งในคนที่ซัพพอร์ตเขามาตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีแก๊งไม่มีอะไรเขามาคนเดียวมาคนเดียวแล้วก็เนี่ยก็ชอบมาเล่าเรื่องความรักอะไรของเขาไปคิดว่าวอล์กนี้จะทำให้คุณได้ผู้หญิงสักคนไม่รู้ไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังถ้าใครสักคนหนึ่งไป follow IG คุณตรงตรงฉีแล้วทักแชทไปพูดคุยนะมาเอารางวัลที่ผมเลยถ้าผมคบกันแล้วแต่งงานสนใจพี่เป็นพิธีกรแนวไหนไม่เป็นคุณใช้คำว่าให้กูเป็นแต่ไม่ได้พี่มาเป็นให้หน่อยได้ไหมได้ตรงตรงหาแบบนั้นใช่ไม่ให้พี่มาเป็นพิธีกรงานแต่งไม่ได้ไม่ได้กูจะเป็นพิธีกรงานแต่งถ้ามึงได้เนี่ยไม่ว่าจากม็อกนี้นะจากม็อกจากไม่จากที่อื่นกูเป็นแน่อยากให้เป็นปะอยากไม่อยากเป็นไหมหรือไม่อยากไม่อยากนี่เป็นอีกหนึ่งคนฮะนี่ผมก็อยากให้เขามีเมียใครที่สนใจชอบเขานะครับขอสักทีให้เขาได้โดนเราต้องชี้ครับผมต้องปิดรายการหน่อยปิดรายการหน่อยฝากซับสไครต์กตัญญูทูไนท์ด้วยครับฝากให้อยากปีนี้อยากให้ถึง 300,000 แต่ผมอยากให้แบบพี่อยู่ไปถึง 300,000 เลยอยากให้ซับโตเรื่อยๆเลยพูดดีนะเนี่ยใส่แค่นี้พอใส่แค่นี้พอสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ผมมีหน้าที่ตอบให้ใช่กับไม่เรื่อยๆจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรใช่จะสลับกันเล่น2คนได้แล้วก็คุยเรื่องวัยเด็กกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างดูอะไรบ้างตอนเด็กที่ชอบดูเป็นเด็กตอนเด็กวันนี้เราก็เลยมีนาฬิกามาที่ผมมาเล่นไม่มีไม่มีแล้วไปมากกันแล้วตอนนี้มารอบ2เป็นไงบ้างครับสนุกครับสนุกทุกครั้งที่ได้มาครับผมจะมาอีกไหมฮะอ๋อมาครับมาแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับฝากผลงานนะครับมีอะไรครับผมฝากเพลง
โซนมาวันซิงเกิลด้วยนะครับสามารถฟังได้บนทุกช่องทางการตอบเลยแล้วก็ไปดูมีได้ทางยูทูบของโปรเจกต์วีทูนะครับปั่นปันมีด้วยนะครับวันที่14ธันวาคมนะครับขายบัตรนะครับวันที่26ตุลานะครับผม9โมงเช้าทางไทยทีเมเจอร์นะครับเป็นยังไงครับวันนี้มากันตอนยูทูบในครั้งแรกลืมไปนี่แหละไปอยู่ในเกมใช่ไปอยู่ในเกมก็ไม่รู้ว่าครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมนะครับมีโอกาสจะมาอีกไหมฮะมาครับคุณคิดเหมือนกันเลยไม่บ้างไม่เคยไม่ครับบอกกันตอนยูทูบในวันนี้ก็ติดตามกันดีอันนี้ผมเรียกติดตามเองจะทราบไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะสนุกมากครับเป็นไงบ้างเข้ามารอบ2แล้วสนุกมากครับคราวที่แล้วก็เฮฮามากครับครับเป็นคนแบบว่าเหมือนช่วยชงบรรยากาศให้สนุกขึ้นครับผมก็ขอฝากเพลงจีบของแนนาเลสเตอร์ด้วยนะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและสามารถไปดูตัว MV ได้ที่ YouTube Project 52นะครับขอบคุณนะครับผ่านมาแล้ววันนี้โอ้โห2 EP บอกเลยว่าสรุปอะไรไม่ได้เลยเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกถ้าเหนือคุณสอนนี่ทีเด็ดอยู่ที่การเดินแบบแล้วก็การโรสที่เรียกได้ว่าเผาไปเขินไปของจาร์ดี้ครับก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปอีกเลเวลหนึ่งก็คือได้เจอแขกรับเชิญที่อยากเจอจริงๆส่วนรอบ2นี่ต้องบอกว่าสนุกสนานมากถึงจะเป็นตอนดึกแล้วแต่ว่าน้องๆเต็มที่แล้วก็มันฮารั่วๆดีอ่ะมันเป็นตอนที่สนุกแบบงงๆอ่ะเป็นอีกตอนที่ชอบมากแล้วก็ตอนท่านเด็กก็ชอบมากมากหมดอ่ะรายการผมอ่ะพูดน้ำไหลน้ำไหลไปต้องบอกว่าคลิปนี้ดื้อมากน้ำลายดื้อมากวันนี้ผมพูดจนแบบน้ำลายกันในลงสกีมาลงไปดูโขงน้ำลายกูดีกว่าจบแล้วประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับไปไป